มวยไทยสถานโลกคู่แรกวันนี้นำท่านไปที่เวทีมวยลุมพินีครับเมื่อวันศุกร์ที่13สิงหาคมศึกวันทรงชัยนี่คือธนงศักดิ์สอพรานทะเลและนี่คือกลีบัวฝังเข็มจอมพบเล็กสอสุมาลีมวยนครพนมครับมาแล้วครับเรียกว่ากันว่าชั่วโมงนี้ธนงศักดิ์สอพรานทะเลนั้นใครก็ฉุดไม่อยู่ขึ้นเวทีมาก่อนเลยครับจอมพบเล็กสอสุมาลีนักชกวัย19ปีจากนครพนมธนงศักดิ์สอพรานทะเลนั้นมวยอุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกษอายุ19ปีเท่ากันนี่เป็นคู่ที่1ครับคุณป่าครับครับเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดครับทางด้านธนงศักดิ์สอพานทะเลซึ่งฟอร์มการชกของเขาไม่ว่าจะเป็นเกิกชัยสอเกตตะลิงทันชัดพลเดชรัตน์ครั้งสุดท้ายเขาก็ชนะดาวสวิงแมนหรือว่าฟอร์มการชกของเขานี่สดใสเลือกเกินนะประเภทมวยพันดูครับสวมกางเกงสีฟ้าสีเหลืองนั่นแหละครับธนงศักดิ์สอพานทะเล 2-3 ไฟหลังนี่แม่สวยสดงดงามมากในขณะที่จอมพบเล็กสอสมาลีนั้นไปกระยุกกระยิกนิดหน่อยครับถือว่าวันนี้ทางด้านธนงศักดิ์นี่ขึ้นชั้นส่วนจอมพบเล็กก็ลงลิฟต์มานิดหนึ่งนะมาเจอกันครึ่งทางครับ1และ2รวมกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นกรรมการอุดมดีกระจ่างครับมวยซ้ายที่ท่านเห็นในจอทีวีนั่นคือจอมพบเล็กสอสุมาลีจากอุบลราชธานีเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายนี่อาวุธสำคัญของเขาถิวเฉียดครับธนงศักดิ์สอพรานทะเลโอ้ยคำเราแทงลูกนี้เกี่ยวก้ำกึ่งครับเฉียดฉิวเคปลอดอาวุธขวาฟันเลยครับหักศอกขวาธนงศักดิ์ศอกคมมากนะครับแตกมาหลายลายแล้วครับสำหรับคมศอกของธนงศักดิ์สอพรานทะเลอย่าไปล้อเล่นครับถามแต่สายแข้งซ้ายไม่ยังติดลูกลังเลอยู่ครับกรีบัวฝังเข็มจอมพบเลยซ้ายดอกนี้ได้วันนี้ชกเทิงรับครับแม่รูปร่างเล็กกว่าคุณตาครับทางด้านธนงศักดิ์นี่แม่ได้สดครับอีกฝ่ายนึงจอมพบเล็กนี่ได้เหลี่ยมระหว่างความสดกับเหลี่ยมมวยเรามาชมว่าใครจะเป็นชนะในวันนี้ชมกันต่อครับเดินแล้วก็คว้าไม่ได้สาดแข้งไปก่อนเจอขวาโต้มาซ้ายไม่เข้าหุกขวาก่อนเลยครับธนศักดิ์โอ้โหเอาคืนแหมเมื่อกี้นี้คุณฟันผมฟันคุณบ้างเจาะยางได้ไหมซ้ายยังไม่ถึงหมดยกที่2เห็นภาพช้าครับโดนตรงไหนครับซ้ายไม่เข้าขวาเลยครับแล้วนี่โอ้โหแตกเลยครับดอกนี้แตกแล้วครับเลยนะฮะทาวัสลินไว้เยอะเลยครับแตกเลยครับเจอศอกขวาของธนงศักดิ์สอพรานทะเลครับขึ้นยกที่3บนล็อกเมื่อคืนวันศุกร์ที่13สิงหาคมนั้นยังให้จอมพบเล็กเป็นต่อครับได้เปรียบเล็กน้อยครับ90รองอะไรทำนองนั้นครับเสมอแดงชมกันต่อครับเรียกว่า2ยกชกกันมาก็คู่ขี้สูสีครับแฟนเชื่อว่าปลายๆนั้นจอมพบเล็กเดินดีกว่าครับราคายันอยู่ที่กางเกงสีแดงเดินแล้วธนงศักดิ์สอพรานทะเลคำแล้วจะแทงยังไม่เข้ายังไม่ได้ยิงหมัดยังไม่ถึงทกเชิงรับครับจอมพบเล็กวันนี้วางแผนมาว่าจะไปเล่งไปปลาย 4-5 หรือเปล่าเอาละครับเดินแล้วธนงศักดิ์สอพรานทะเลสาดด้วยแทงยิงด้วยหมัดยิงซ้ายสลับขวากดคอเน็บแล้วยิงหมัด 1-2 เรียกว่ารุ่นน้องครับไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยวันนี้ธนงศักดิ์เป็นฝ่ายเข้าหาตลอดเลยคนจริงมวยคู่นี้อายุเท่ากันนะครับแต่ว่าทางด้านจอมพบเล็กนั้นต่อยมวยมาก่อนครับเทแล้วแทงตามน้ำต่อยทำลายจังหวะครับหมัด2สัมหมัดกดแล้วดูใครได้ครับเน็บกดลงมาหากไม่ลงครับตัวใหญ่หากตัวเล็กไม่ได้ครับเหลี่ยมยังไม่ถึงเจอแข้งซ้ายแล้วแลกกันคนละแข้งซ้ายยิงหมัดขวาแล้วเน็บแล้วหักศอกไม่ถึงครับไม่ถนัดแลกกันคนละแข้งต้องถอยเลยครับธนงศักดิ์เจอ2หมัดแล้วซ้ายตรงเจอแข้งซ้ายอีกแล้วดันแล้วครับดันแทงเจอซ้ายโต้อ้าวแล้วครับบทยกดูภาพช้าครับดอกที่จอมพบเล็กเอาคืนแล้วขวาของธนงศักดิ์เจอขวาโต้เต็มๆเห็นเข้าเชื่อครับส่งคุณกลับบ้านแล้วสาดเข้าไปเลยโดนไม่เต็มครับโดนไม่เต็มดอกนี่ถ้าโดนเต็มยุ่งเหมือนกันมาดูที่ยิงมุมนะครับที่ซ้ายของกลีบบัวฝังเข็มได้เรียกว่าซ้ายกงคางครับแต่มันยังไม่กงเตกครับทางด้านธนงศักดิ์ถูกหมัดนี่มีอาการเหมือนกันครับหยุดเลยครับมาแล้วครับนี่ครับหัวหน้าคณะของทางด้านธนงศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะพร้อมทั้งผู้จัดการด้วยคือคุณมีกรแดงสิงห์ธนงศักดิ์ครับมาสอนทางด้านธนงศักดิ์ครับชมกันต่อครับยกที่4แม่ราคายังอยู่ที่กางเกงสีแดงครับหน้าเสือแข็งมาก5-4 เองครับเป็นต่อไม่ไกลเอาแล้วครับเดินแล้วธนงศักดิ์ขึ้นมายก4ทางด้านธนงศักดิ์รู้สึกจะเดินไวขึ้นแล้วนะครับเน้นอาวุธแล้วครับ
ตัวใหญ่กว่าสักอย่างแล้วก็เดินปกติแล้วก็ถอยหลังไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วขวาแล้วหักศอกเอาให้แตะอีกแผลหรือยังไรครับทำแล้วยิงด้วยหมัดแลกกันซ้ายกับขวาคนละดอกดอกนี้ได้ครับธนงศักดิ์โดนหักแล้วหักไม่ลงขวาเน็บเน็บหักหักลูกแทงดอกนี้สวยมากเข้าตาเซียนเน็บแล้วนายดูใครได้ครับนายเกี่ยวไม่ติดสาดด้วยแข้งยิงหมัดแล้วยกนี้ออกอาวุธเน้นขึ้นเลยครับขามแทงหักหักไม่ไปครับน่าคิดแล้วครับลูกนี้หักไม่ลงนี่น่าคิดนะครับตัวเล็กเดินชนกับตัวใหญ่แล้วสาดด้วยแข้งซ้ายด้วยเดินแล้วจอมพบเล็กแม่เลสมา 2-3 ไฟแล้วไฟนี้หักเน็บได้รูปแล้วโอ้โหหักแล้วสวนขึ้นไปนี่เข้าตาขวาต่างคนต่างแย่งกันสอดแล้วล่ะครับอย่างนี้เกี่ยวเข็นเข้าเชือกแทงไม่ได้โอ้ยแม่ธนงศักดิ์วิ่งไปชนต่อครับแทงไม่เข้าลำบากแล้วสาดด้วยแข้งซ้ายเข็นเข็นแล้วเข็นเข็นไม่ได้โอ้โหตัวใหญ่เข็นตัวเล็กไม่ได้รูปที่ลำบากครับขวาขวาแล้วเน็บตัดกำลังเน็บเน็บคนละดอกใครหักใครครับหาเหลี่ยมกันอยู่ครับเน็บตัดกำลังแล้วหักให้เสียรูปไปเลยไม่ไปครับพอกันครับพอเจ้าเจ้ากันอยู่เจาะยางเริ่มจะแผ่วๆเหมือนกันจอมพบเล็กโดนตัวใหญ่ดันมากๆเข้าเอาแล้วครับดันสู้แล้วมาดันกันครับเอากำลังดันกันแล้วขวาคอแล้วดูครับใครได้ใครชัดเจนกว่าเน็บเน็บไม่มีใครชัดเจนครับเน็บตัดกำลังแล้วหักเหลี่ยมไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายเอาขวาคืนเจอครอสขวาสั้นๆครับกลีบบัวเจอหมัดแล้วหักได้รูปนี้ครับหักมาแล้วเสียบโอ้ยแม่ดีครับไม่โดนถ้าโดนตามน้ำลูกนี้ยุ่งแล้วเห็นไม่ไปอีกขวาขวาไม่ติดแม่ดูครับหักเหลี่ยมชิงจังหวะกันแล้วหมดยกที่4ชมภาพช้าครับเน็บดันเลยครับตัวเล็กกลีบบัวดันแล้วเน็บสู้หักลงมาจะเอาให้เสียรูปครับเกี่ยวไม่ติดอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเล็กแต่ได้เหลี่ยมค่ะมาชมมุมนี้ครับดูครับหักในขณะที่ปล้ำนี่หักขาเหลี่ยมไปด้วยนะครับดอกนี้สวยงามเด้งสู้ดอกนี้เต็มเต็มบ่ต้องหนีบ่ต้องตกใจเลยเพียงท้องไปแป้งพวกพวกเรียกว่าปั๊บปี้บ่ต้องหนีบ่ต้องหนีค่อยแทงสวนแทงเสือละออกไทนไปทางเงินแทงซ้ายแล้วคอยแทงคอยแทงสาวออนฟิล์มครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่5โอ้โหราคาไม่ไปครับยังอยู่เหมือนเช่นเคยครับสถานการณ์แบบเดิมครับ5-4กางเกงสีแดงได้เปรียบนิดเดียวครับครับพอแฟนมวยอ่านแล้วว่าแม่ไปปลายนี่ธนงศักดิ์นี่แกแรงเหลือเกินเพราะการชกในช่วงหลังๆนี่ชนะปลายทุกทีเลยเอาครับชมกันต่อเกงสีแดงได้เปรียบ5-4เท่านั้นครับโอ้โหโดนหมัดนี้ไปเลยครับโอ้โหโดนถึงเข่าอ่อนครับมาแล้วครับเจอหมัดซ้ายมายิงหมัดเป็นชุดแล้วโอ้วินาทีทองของทางด้านจอมพบเล็กดีเลือกเกินนะฮะเห็นคู่ต่อสู้เพียงพร้อมครับเจอหมัดเสียการตามใส่เป็นชุดเลยครับปล้ำในแล้วสาดด้วยแข้งซ้ายคุมเลยครับได้มาตรงนี้แล้วคุมแล้วครับสาดแข้งซ้ายไม่ให้เข้าแล้วได้ชัดเจนมา 2-3 ดอกคุมรูปเลยครับมั่นใจแล้วครับโอ้ยวิ่งไปเจอแข้งโอ้ย2แข้งนี้หมดยกสุดท้ายมั่นใจเลยครับกลีบบัวสองเข็มจอมพบเล็กสอสุมาลีเพลสมาหลายเที่ยวแล้วเที่ยวนี้วินหรือเปล่าวินครับแ